สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสองสีสันหาสาระนะครับวันนี้ก็จะแนะนำแอป Opinion Rewards นะครับก็เป็นรูปถ้วยตัวนี้ครับสีฟ้าๆก็คลิกเข้าไปนะครับในส่วนของการทำแบบสอบถามตัวนี้เนี่ยใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็สามารถทำสำเร็จนะครับแบบสอบถามขั้นต่ำมีจะได้อยู่3บาทกับ8สตางค์นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยดีกว่าแล้วก็กดเข้าไปในส่วนของตกลงและเข้าใจนะครับแล้วก็เลือกปกติเนี่ยเราใช้จากตัวไหนนะครับผมก็เราก็ติ๊กไปโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เลือกติ๊กไปนะครับอันนี้ติ๊กได้อันเดียวแล้วก็ถัดไปส่วนใหญ่จะตอบแค่3คำถามนะครับก็จะได้เสร็จเรียบร้อยโอเคนี่ครับ3คำถามก็เสร็จเรียบร้อยนะก็ได้ไปที่3เท่าไหร่3บาทกับ8สตางค์นะครับพี่จะได้ก็ประมาณนี้เรามันขึ้นในส่วนของตัวนี้เราสามารถดูประวัติได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาประมาณ3วันถึง4วันนะแต่ว่ารอบนี้มา5วันถึงจะมาให้นะครับคือรอบล่าสุดที่ผมทำก็คือวัน22สิงหาวันนี้27นะก็บางทีก็มา5วันมาทีนะครับแต่ส่วนใหญ่เฉลี่ยของผมจะอยู่ที่3วันนะครับนับจากตัวนี้โอ้โหรอบครั้งก่อนอยู่ที่โอ้โห9วันนะครับสูงสุดที่นานสุดนะแล้วก็มา3วันแล้วก็มาอีก3วันแล้วก็มา3วันรอบนี้ก็มา5วันนะครับในส่วนของการทำทั้งหมดผมทำไปที่16บาทสอบถามนะก็ได้มา52บาทกับ92สตางค์นะครับแต่ว่าระยะการใช้เนี่ยก็1ปีนะครับในส่วนของเงินในส่วนของตัวนี้นะครับก็เพิ่มขึ้นมาเป็นเรียบร้อยละเป็น18บาทกับ48สตางค์นะครับตัวนี้อายุการใช้งานก็คือ1ปีนะครับถ้าเราใช้หมดมันก็ถ้าดำแบบสอบถามใหม่มันก็จะนับวันใหม่นะในส่วนของตัวนี้อันนี้ผมก็ชำระไปแล้วหลายรอบนะครับก็ไปรวมกับ Wallet นะครับบางทีผมเติมเกม Line Ranger พวกนี้ผมก็จะเอาในส่วนของตัวนี้ไปจ่ายด้วยนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแอป Opinion Rewards นะครับตัวนี้มันก็สามารถทำได้จริงนะครับมันก็ง่ายๆนะสำหรับเข้า Google Play นะครับมันไม่สามารถถอนเป็นเงินได้นะแต่ว่าเอาไปใช้จ่ายในส่วนของการเติมเกมได้นะครับโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ